สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้ำฟ้าจะมาสอนนักเรียนตัดขอบป้ายนิเทศลายต้นคริสต์มาสนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์กรรไกรเล็กนะคะดินสอไม้บรรทัดนะคะและกระดาษนะคะกระดาษ 5.5 เซนติเมตรกับ6เซนติเมตรนะคะและกระดาษโปสเตอร์สี2หน้านะคะจำนวนเท่าตามที่เราต้องการขนาด20นะคะ20คูณ6เซนติเมตรนะคะก่อนอื่นนะคะครูจะสอนนักเรียนทำแบบก่อนนะคะใช้กระดาษแผ่นนี้นะคะใช้กระดาษแผ่นนี้ทำดูนะคะเราจะต้องออกแบบให้เป็นแบบนี้จะได้อย่างไรนะคะด้านไหนก็เหมือนกันนี่คือกระดาษนะคะอันดับแรกนะคะเราแบ่งตรงนี้แบ่งครึ่งเส้นนะคะตรงนี้แบ่งเมื่อขีดเฉียงมานะคะนี่คือส่วนของต้นคริสต์มาสนะคะนี่คือบ้านนะคะนี่คือส่วนของบ้านนะคะง่ายค่ะเข้ามาเส้นหนึ่งนะคะให้ตั้งฉากนะคะนี่คือทุกอย่างการออกแบบนี่สำคัญที่สุดนะคะออกแบบดีตัดออกมาก็สวยใช่ไหมคะนี่คือแบบของเรานะคะต้นคริสต์มาสดูนะคะเฉียงนะคะ2 3 4นะคะ4นะคะแล้วก็นี่เป็นส่วนลำต้นมันนะคะนี่ต่อไปเราจะตัดแบบนะคะตัดแบบที่เราเขียนไว้นั้นควรจะตัดรายละเอียดย่อยก่อนนะคะเป็นประตูโค้งนิดหนึ่งนะคะตัดหลังคาบ้านนะคะตัดรอยดินสอออกเลยนะคะเราต้องออกแบบให้ได้สัดส่วนนะคะเรารู้วิธีการอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ตัดเฉียงนี่เลยค่ะจะได้ง่ายขึ้นนะคะตัดด้านล่างมานะคะต้องใช้เทคนิคนิดนึงและต้องใจเย็นๆนะคะเราไม่ต้องหมุนกระดาษนะคะตอนนี้เราใช้กรรไกรหมุนไปตามแบบนะคะสังเกตนะคะได้แล้วค่ะเราได้แบบแล้วนะคะต้องคมอันนี้คือแบบนะคะจะพลิกด้านไหนก็ได้นะคะได้ละได้แบบนะคะต่อไปเราจะตัดขอบกันนะคะกระดาษนะคะพับพลิกมาเลยนะคะพับกลับมาพลิกด้านไหนก็ได้นะคะอันนี้ยังไม่ประณีตนะคะต้องให้เท่ากระดาษต้องเท่ากันให้มากที่สุดนะคะด้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนด้านนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาการลอกลายบนกระดาษเราจะต้องเหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราใช้ต้นสนต้นคริสต์มาสนะคะอยู่ด้านซ้ายมือเราก็ต้องอยู่ซ้ายตลอดนะคะถ้าเราไม่คำนึงถึงว่าเราจะวางแบบไว้สเปะสปะโดยที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยเวลาไปต่อนะคะเวลาไปต่อกระดาษแต่ละแผ่นจะมีปัญหาเนื่องจากว่ามันเป็นสีม่วงนะคะมองจะไม่ค่อยเห็นนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัดนะคะตัดเฉียงไว้เลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะเป็นกระดาษสีม่วงนะคะให้รอยดินสอออกหมดเลยค่ะหินลางๆใช่ไหมคะนี่หน้าต่างนะคะต่อไปต้นคริสต์มาสนะคะใครถนัดขวาก็ตัดขวานะคะครูถนัดด้านซ้ายนะคะไม่เป็นไรซ้ายขวาไม่เป็นไรค่ะตัดนะคะตัดให้
หมดขอบดินสอนะคะดูนะคะเก็บกระดาษทิ้งเลยค่ะคลี่ออกค่ะได้ต้นคริสต์มาสกลับบ้านแล้วใช่ไหมคะอันนี้มีปัญหานะคะปลายไม่แหลมแล้วก็แก้ไขน่าจะเนื่องจากเราตัดกระดาษไม่ประณีตนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเวลาการนำไปใช้ประโยชน์นะคะเราก็ต่อกันใช่ไหมคะต่อเวลาต่อเราซ้อนกันนิดหนึ่งใช้กาลาเทคนะคะถ้าเราต่อกันเราไปต่อบนขอบป้ายวิชาการหรือขอบบอร์ดก็ได้นะคะถ้าจะต่อตรงนี้เลยแล้วก็ซ้อนกันไปนิดหนึ่งนะคะต้องให้ประณีตนะคะเนี่ยถ้าเราตัดไม่ดีค่ะมันก็จะเกิดปัญหาเวลาการนำไปใช้นะคะเราก็สามารถเป็นไรนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการนะคะบอร์ดรูปคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสนะคะกับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ